วีซ่าไม่ผ่านเพราะตัวจริงหน้าดำหูกลางขี้เหร่กว่าในรูปกลัวจะมาทำอะไรโง่ๆสาวโพสต์หลังมิลิวีซ่าไม่ผ่านอดโชว์คอนเสิร์ตที่เกาหลีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆถึงกับงงเมื่ออยู่ๆนักร้องหญิงมิลลิดานุภาคณาธีรกุลหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวนั้นอดไปแสดงในคอนเสิร์ต Hip Hop Playa Festival ที่เกาหลีใต้แล้วโดยทางด้านของค่ายยับได้ระบุว่าสาเหตุก็เป็นเพราะนักร้องหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าจนทำให้ศิลปินตลอดจนทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้นั่นเองและล่าสุดพบว่าผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นหลังมิลลิวีซ่าไม่ผ่านอดโชว์คอนเสิร์ตที่เกาหลีระบุว่าวีซ่าไม่ผ่านเนื่องจากตัวจริงหน้าดำหูกลางขี้เหร่กว่าในรูปและเป็นพวกสามกีบค่ะเกาหลีเขาเลยกลัวว่าจะมาทำอะไรโง่ๆหาแสงทำเอางานนี้ชาว Twitter ถึงกับเดือดเลยทีเดียวเพราะถือเป็นการบูลลี่ที่แรงมาก